สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็คืนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีสองเป๊ะๆนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับกลัวกับความเบื่อมันเข้าครอบงำครับก็เลยไม่ค่อยได้อ่านคลิปสักเท่าไหร่นะครับเกมที่มีให้เล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็มาจบที่เกมเนี่ยครับ World of Warship นะครับก็ผมจะบอกว่าคลิปนี้ได้เป็นคลิปที่ร้อยพอดีนะครับสำหรับ channel ผมนะครับก็เปิดประเดิมเกมแรกของคลิปที่ร้อยไปเลยนะครับคลิปแรกของเกมนี้นะครับในคลิปที่ร้อยนะครับก็คือ World of Warship นั่นเองตอนนี้ผมก็เล่นก็นานพอสมควรเลยนะได้แค่เทียร์5นะครับเป็นนิวยอร์กเดี๋ยวลองมาโหลดเสร็จก่อนก็ตอนนี้นะครับก็มีงาน Thailand Game Show Big Festival 2015นะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้ไปสักปีนะครับรวมทั้งปีนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ไปเที่ยวกันให้สนุกนะครับตอนนี้ก็ลองมาโหลดรอโมดูลตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะมันยังโหลดไม่เสร็จนะครับยิ่งอัดไปด้วยนี่ข้อมาหาคนไล่ความโหลดนะครับก็ผมก็อัปเกรดไปขนาดนี้โหลดเสร็จนะครับก็นี่คือตัวเรือนิวยอร์กนะครับที่ผมเล่นอยู่มีปืน14นิ้ว10กระบอกนะครับเนี่ยครับ356มิลลิเมตร45มาร์ค2ก็ยิงได้ไกลอยู่นะครับอันนี้ยิงได้18กิโล 18.1 กิโลเมตรนะครับไกลมากเลยจาก S-Back ถึง Westgate ได้เลยนะโอ้บางทีก็เลยก็ได้นะ อาจจะมีความแหลกความกระตุกให้เห็นบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คอมผมมันขัดข้องนิดนึงนะครับก็ขัดข้องเพราะอะไรเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะครับก็ตอนนี้ก็ไปเริ่มเล่นกันเลยเดี๋ยวมันจะดึกมากเกินไปนะครับผมรีบอาจจะรีบไปนอนอ้าวทำไมมันเจอง่ายจังเกมนี้นะครับก็เป็นแบ่งออกเหมือนเอาง่ายๆถ้าพูดง่ายๆคล้ายๆฮอนนะครับแต่มันเป็นเกมค่ายเดียวกันกับ World of Tank นะโอ้โหด่านนี้ซะด้วยก็เล่นกับคนนะครับหรือ Random Battle เนี่ยมันจะมีอยู่ฝั่งละ12ลำนะครับหรือ24คนนั่นเองนะครับในเซิร์ฟเดียวในห้องเดียวกันนะก็ยิงกันมันชิบหายนะด่านนี้ก็เป็นด่านโอเชียนนะครับแบบไม่ต้องอิงประวัติศาสตร์อะไรเลยนะครับเป็นด่านว่างๆเปล่าๆนะฮะก็ด่านว่างเปล่าแบบนี้อย่าคิดว่ามันจะหากันง่ายนะมันหากันยากชิบหายเลยครับเอ้ยเน็ตผมนี่ค่อนข้างช้านะครับเนี่ยครับยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คนอื่นอาจจะ20เมกอะไรเงี้ยครับแต่ของผมเนี่ย10เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับการอัปโหลดแค่1เมกเท่านั้นนะครับก็ทำให้การอัปคลิปของผมช้าลงไปในระดับใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ของผมก็เป็นเรือนิวยอร์กนะครับก็เป็นเรือแทบจะสูงสุดแล้วแหละสูงสุดก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับคือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับจะบอกให้ว่ามันเล่นง่ายอยู่นะครับแบบแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชินจะหาตัวเรือของตัวเองไม่เจอนะครับต้องระวังกันด้วยก็ฝั่งนู้นโอเคยังไม่มีเรือโหดเข้ามานะครับก็โชคดีไปนะครับยังมีนิวยอร์กเหมือนกันอยู่แต่ทำไมเมื่อไหร่กูจะโหลดวะเนี่ยสงสัยผมจะเป็นคนเข้าคนสุดท้ายนะครับเปรียบเทียบนิวยอร์กแบทเทิลชิพกับนิวยอร์กแบทเทิลชิพสงสัยนิวยอร์กฝั่งนู้นคงจะอัพตัวเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่าที่ผมดูสเตตัสเนี่ยน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่แล้วนิวยอร์ก
ใช่แล้วนะครับฝั่งนี้อัพสเตตัสมันเรียบร้อยแล้วผมเหลืออีก 8,500 ดาวนะแต่เมื่อไหร่จะโหลดเสร็จวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมเลยครับต้องรอมาโหลดเสร็จก่อนเข้าคนสุดท้ายนะเอ้าเริ่มโหลดละไม่ต้องตัดแล้วเท่านี้ อะไรของมันวะก็คือเล่นใน Random Battle นะครับมันจะเป็นแบบเน็ตช้านะครับคือคนในเซิร์ฟมันก็เยอะไงมันก็เลยทำให้โหลดเน็ตไปด้วยนะแต่ไอเรือลำนี้นะครับเซิร์ฟเอเชียไม่มีนะครับโคนิงสเปิร์ดเนี่ยเป็นเรือของเยอรมันนะครับซึ่งจะอยู่ในตัวเกมของยุโรปแต่ยุโรปสามารถบุกรุกเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียได้ What the fuck คืออะไรไม่รู้นะครับคือตัวเกมยุโรปเนี่ยจะเปิดเป็นตัวเต็มให้แล้วนะครับก็จะมีประมาณ7ประเทศให้เลือกนะครับก็คือเท่าที่ผมเดาอ่ะนะน่าจะเป็นอเมริกาเลยอย่างแรกญี่ปุ่นเยอรมันอังกฤษแล้วก็โซเวียตแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกมากมายนะครับก็เป็นแบบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เมื่อไหร่กูจะเข้าไปเนี้ยมันโหลดหนักมากเลยครับโหลดทั้งคอมโหลดทั้งอัดอีกอาจจะบ่นเยอะไปนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้คอมมันขาดคล่องแล้วฝืนเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปในเกมเนี่ยตอนนี้เราก็มาในเกมนะครับก็ผมได้กดอัดนะครับกด F9 มันตรงกับ That was a great battle พอดีนะครับตอนนี้มันก็ยิงกันมันใช่แล้วมันยิงกันแล้วครับผมจะกดเปิดแมปดูให้เนี่ยครับแมปไม่มีอะไรนะมีแค่สาร A กับ B แล้วเรืออีก24ลำนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยก็จะมีเรือเล่ร่อนเรือป้วนเปี้ยนไปเยอะแยะมากมายนะส่วนเกมนี้ครับฟิสิกส์สมจริงมากครับต้องกะระยะทดระยะยิงเอานู่นนี่นั่นนะครับสังเกตได้นะครับว่ามุมซ้ายบนของผมนะครับมันจะมีความจะมีคำว่าแหลกขึ้นนะครับปิงก็จะชิบหายเฟรมเรทก็อย่างที่เห็นนะครับกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าคอมก็กากเนาะแถมยังขัดข้องอีกผมชอบรอให้ปืนทุกกระบอกมันหันมานะครับแล้วก็ยิงสาดใส่มันตรงๆนะเกมนี้เล่นต้องใจเย็นครับกระสุนก็มีคือเปลี่ยนกระสุนดีครับต้องรอกระสุนรีโหลดอีกครับFirst Blood เลยอุรุทักกะคองโกนะครับโซเดียมโอไมโอกินิวยอร์กนั่นเนี่ยนิวยอร์กเอาอุรุทักกะก่อนดีกว่ากี้ไม่รู้ว่ายิงโดนอะไรนะน่าจะโดนใบพัดโดนไป2วินนะครับไม่โดนเลยไม่โดนนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันกาดยากมากเลยเกมนี้ต้องกดอัลติเนตนะเพื่อดูเลือดของศัตรูและชื่อผู้เล่นแล้วก็ชื่อเรือนะครับยิงกันไปยิงกันมาผมยิงได้18กิโลนะครับกด E เพื่อท็อกเกิลเวลาเลี้ยวนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครจะกดA กับ D ก็ได้แต่มันจะต้องกดค้างมันถึงจะขับหางเสือไปแบบเรื่อยๆนะครับจนถึงแม็ก
ทำให้ท็อกเกิลนะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเดียวกีว่าไม่โดนเลยไม่โดนเลยยิงเลยเกือบเฉียดไปนิดเดียวกดเมาส์กลางแล้วเพื่อยิงนัดเดียวแล้วตามกระสุนไปทันทีนะอย่างเช่นอย่างนี้นอนไม่โดนครับลงน้ำทนระยะต่ำไปหน่อยนะเลี้ยวสักครึ่งหนึ่งนะเอ้ยยิงมากเลยไม่โดนจ้า ไม่โดนไม่โดนต้องกะระยะขนาดนี้แล้วยิงนะโดนแน่นอนโดนแน่นอน4นัดนะครับลบไปเท่าไหร่วะเนี่ยก็เยอะอยู่นะเอาอีก2นัดไหมน้อง2นัดโดนทั้ง2นัดเหลือ 1,000 ดาเมจซูมดูตรงโอ้โหนิวยอร์กไมโอกิคองคอนโกลุมผมหมดเลยลุมผมหมดเลยถ้าเกิดว่าใครผมไม่ลุมมอดนะครับก็ขอไปเลยเพราะว่าผมชอบเล่นแบบมีมอดชอบเล่นตามเกมที่มันมีมาให้อยู่แล้วยกเว้นพวกไมโครไมค์ครับแล้วชิกาฟิกชื่อตัวต้นลงวัดแสงนะครับนี่อยู่ในวงฐานตัวเองอ้าวฟูรูซาจังหนักเกินโอ้ปืนเป็นปืนนะกราฟิกสวยมากครับเกมนี้ต้องการจอต้องแรงนะครับผมโชคดีมากที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็น GDS960ยิงไปพร้อมกันด้วยการกดเพื่อคลิกนะครับไม่น่าจะโดนไม่โดนจริงๆด้วยนี่ปืนอีก3ป้อมตรงนี้ครับถัดมาเดี๋ยวถึงคู่ 1,030 ดาเมจแรงอยู่อ้วกเป็นพังเฉยเฮฟลี่ดาเมจดาเมจเสียหายหนักแล้วฮะรอหันมารอหันมาให้ครบก่อนเล็กป้อมหนึ่งดีโหลดทางที่ดีถ้าเกิดว่าใครรีบนะครับให้ยิงไปเลยนะครับอย่างเช่นนี้เป็นต้นนะสองทีเองเหรอ เลือดคอนโกถึกมากครับเพื่อนครับDestroy อันนี้ป้อมปืนนี้เสร็จก่อนตายนะครับที่ดีจริงเลยก็ไปเรือดูเรือลำเรือนะโอ้แหลกนะอ้าว Our victory is in sight เดี๋ยวชนะแล้วนะโอ้ชนะได้ยังไงก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอาจจะแป๊บเดียวนะครับฉลองคลิปที่ร้อยนะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ได้เปิด First Blood นะครับ Devastating Strike นะครับแล้วก็ First Blood Metal Hero Total 4 Total 4นะก็สำหรับคลิปที่ร้อยนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับตอนนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่นอนดึกนะครับก็ขอให้หลับฝันดีฝันแต่สิ่งดีๆแล้วก็ไม่มีสิ่งร้ายๆมารบกวนนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนแล้วก็เป็นได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนะก็น่าจะมากพอนะครับสำหรับคลิปที่ร้อยเนี่ยครับก็วันนี้ก็ขอ
คืนนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ตี 2:15 นะครับก็อัดมาแค่15นาทีนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับ See you again นะครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบาย